เหงียนโมจมาปาร์คยกให้เป็นชัยชนะอาเซียนเพื่อนบ้านสวนกูไม่ได้ขออาเซียนร้องทุกไทยจีนปลุกผีเกรียนเวียดนามเพื่อนทองเพื่อนรำเพื่อนกันตลอดไปโค้ชโจเผยคาริคารีนำคำวิจารณ์มาพัฒนาตัวเองสวัสดีชาวตูดูบอลไทยและแฟนบอลไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้ตูดูบอลไทยเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Power You Up เราใจตั้งแต่แรกเห็นแรงเต็มพลังสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือทางเว็บไซต์ suzuki.co.thดูบอลไทยที่ AIS Play ลูกค้า AIS ดูบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์เริ่มกันที่ผลบอลเมื่อวานนี้นะครับบอลหญิงไทยก็พ่ายบอลหญิงเวียดนามไป 0-2 ครับในนัดแรกไทยลีก3คู่แบงคอกสุพรรณเก็บ3แต้มได้แล้วนะครับทั้งคู่คู่เทโรบุรีรัมย์ก็เสมอกันสุดมันครับยิงกันอุตลุดดราม่ากันสุดท้ายเกม 2-2 FA ครับ2คู่อุทัยเอาชนะเมืองทองไปได้ 2-1 ครับก็ยังคงเป็นของแสลงของเมืองทองจนได้ส่วน BG ก็เอาชนะการท่าเรือไป 2-0 นะครับจับมืออุทัยเข้าสู่รอบต่อไปกับรอบ8ทีมสุดท้ายด้านกระแสไล่โค้ชอู๊ดก็หนักขึ้นไปทุกทีนะครับจนตอนนี้แฟนบอลท่าเรือบางส่วนเริ่มตั้งคำถามถึงมาดามแป้งแบบจริงจังครับก็ต้องติดตามว่ามาดามแป้งจะมีการขยับแอคชั่นต่อกระแสแฟนบอลในทิศทางไหนส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากฟังหลังเกมเทโรบุรีรัมย์เต็มๆก็สามารถไปฟังในคลิปความเห็นสตูเมื่อคืนได้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศสดๆหลังจากจบเกมกันไปไปต่อกันที่เจ้าอาเซียนที่กำลังจะพังงาดเป็นเจ้าโลกเจ้าของเทรนด์ฟุตบอลสมัยใหม่ชาติไหนๆก็ต้องทำตามอย่างทีมชาติเวียดนามครับหลังบอลชายตบจีนไป 3-1 ครับโอ้โหคว้าชัยชนะแรกในรอบคัดเลือกบอลโลกเป็นชาติแรกในอาเซียนก่อนนำหน้าไทยซะด้วยส่วนบอลหญิงเวียดนามแกก็ตบบอลหญิงไทยไปอีก 2-0 ครับจ่อคว้าตั๋วไปบอลโลกด้านปาร์คฮังซอบอกนะครับว่าชัยชนะนี้นั่นเหมือนวายแก่แรกที่ได้ลิ้มลองเพราะทุกอย่างต้องใช้เวลาวายก็เป็นแบบนี้แหละอันยองผมถือว่ามันคือชัยชนะของอาเซียนฝั่งแบนวอนเวียดนามนะครับหลังชนะทั้งจีนชนะทั้งไทยโอ้โหขุดคีย์บอร์ดทองคำออกจะหลุมพร้อมใจกันโพสต์เฟซบุ๊กเชิดชูกันชุดใหญ่ความภาคภูมิใจของอาเซียนแต่โทษทีนะฮะถามพวกกูหรือยังครับเพราะว่าชัยชนะนัดนี้เพื่อไทยโดยเฉพาะด้วยนะครับสร้างความเดือดร้อนกลุ่มแฟนบอลอาเซียนที่ต้องมาดูความขิงของคนเวียดนามกันไปจนเกิดอาเซียนรวมใจถล่มไทยจีนนะครับเละครับที่ทำให้เวียดนามกลับมาได้ใจอีกครั้งนึงถ้ามองเป็นเรื่องดีนะครับการที่เวียดนามคว้า3แต้มแรกได้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจของทีมชาติไทยของเรานะครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งหน้าต้องตั้งเป้าชนะมากกว่า1นัดนะเพื่อยกระดับทีมชาติของเราและลบคำสบประมาทของเกรียนเหงียนให้ได้แต่ที่แน่ๆครับซูซูกิครับท้ายปีนี้ขอชนะเหงียนอีกสักรอบนึงก่อนอาเซียนจะได้สงบนะครับมากันที่ข่าวเกมยังเดือดกันหน่อยครับที่เสียวินิชให้สัมภาษณ์ยืนยันนะครับว่านักเตะที่จะมาคือชุดใหญ่ในปัจจุบันครับโดยราคาค่าตั๋วมีราคา 5,000 บาททุกที่นั่งครับโดยหลายสายข่าวบอกว่าจะเปิดขายบัตรเต็มความจุราชมังที่ 60,000 ที่นั่งแฟนบอลแมนยูลิเวอร์พูลก็กำเงินรอไว้เลยครับส่วนกระแสแฟนบอลอาเซียนหลังเห็นข่าวเรียกได้ว่าบันเทิงครับแต่ละประเทศต่างยกสนามประจำชาติของตัวเองมาขิงเพื่อนบ้านพร้อมเอารูปสนามชาติอื่นมาแซวกันไปมาครับพร้อมกับถล่มเรื่องสนามของเวียดนามถือว่าลดกระแสเวียดนามไปได้บ้างสุดท้าย2ข่าวเบาๆครับจากบอลไทย .com โค้ชโจของโคราชได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่านักเตะของทีมอย่างควาเม่คาริคารีเนี่ยที่ถูกแฟนบอลวิจารณ์เป็นอย่างมากในซีซั่นนี้นะครับก็ได้บอกกับโค้ชโจว่าเจ้าตัวเนี่ยตามอ่านคอมเมนต์ถึงตัวเองตามเพจต่างๆนะครับไม่รู้อ่านในตูดูบอลไทยหรือเปล่าเพื่อรับฟังคำติชมมาโดยตลอดโดยไม่ได้นำคำวิจารณ์มาทำให้รู้สึกแย่ครับแต่นำคำวิจารณ์มาพัฒนาเพื่อพิสูจน์ตัวเองก็ขอใจช่วยให้คาริคารีทำผลงานดีๆให้แฟนบอลโคราชรักมากๆนะครับข่าวสุดท้ายครับน้องแทนวาริชูทองครับดาวรุ่งราชประชาวัย17ปีที่มีชื่อติด28คนที่จะไปทำศึก U23 ชิงแชมป์อาเซียนในเดือนนี้เนี่ยหลังจากมีรายชื่อติดทีมชาติไทยทางโซเชียลก็ได้ให้ความสนใจครับว่าน้องแทนมีความสัมพันธ์กับปทุมชูทองล่าสุดบอลไทยได้สอบถามทางน้องแทนแล้วนะครับน้องบอกว่าไม่ได้เป็นญาติกับปทุมชูทองครับแค่นามสกุลชูทองเหมือนกัน
และเป็นคนใต้เหมือนกันพี่บ่าวโดยตัวของน้องแทนมีเชื้อสายทางบ้านที่จังหวัดตรังส่วนปทุมเกิดที่จังหวัดระนองชัดเจนนะทุกคนทั้งหมดนี้คือทดเจ็บ4นาทีครับหากชอบคลิปอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดด้วยนะครับและเจอกับทดเจ็บ4นาทีทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ